เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่คึกคักมากๆเลยละครับสำหรับเทศกาลกินเจโดยในปีนี้ตรงกับวันที่17ตุลาคมถึง25ตุลาคมซึ่งในปีนี้คณะคุณจุฑาทิพย์พัฒนธนาวิสุทธิ์พร้อมด้วยผู้ร่วมกินเจจำนวน8รถบัสรวมทั้งหมด450ท่านได้ร่วมกันถวายทำบุญที่โรงเจซื้อ6ตัวอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 426,000 บาทโดยในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่8ซึ่งกลายเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาอิ่มบุญเสริมบารมีชีวิตดีเพราะกินเจนำทีมโดยคุณจุฑาทิพย์พัฒนธนาวิสุทธิ์คุณสถาพรรอดแสดงและเด็กหญิงมณีสไลพัฒนธนาวิสุทธิ์ซึ่งงานนี้เป็นการสืบทอดการทำความดีต่อจากคุณพ่อฮะพัฒนธนาวิสุทธิ์ที่ได้ล่วงลับไปแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะที่เราได้มาร่วมทานเจกันที่โรงเจสื่อ6ตัวนะคะที่ราชบุรีนะคะปีนี้เป็นปีที่8ค่ะในการที่เราจัดมาที่นี่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราสำคัญที่สุดคือพ่อฮะนะคะเป็นคนพัฒนธนาวิสุทธิ์ที่เพิ่งล่วงลับไปแล้วเตี่ยชอบมาที่นี่ค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือทำที่นี่นะคะแล้วรู้สึกว่าอะไรก็สำเร็จนะคะอธิษฐานอะไรก็สำเร็จเราก็เลยมากันทุกๆปีนะคะและที่สำคัญที่นี่อาหารอร่อยมากค่ะเพราะครัวทำอร่อยมากทำจานต่อจานเลยนะคะแล้วการที่เราเอามาสักการะที่นี่เรานับถือซื้อ6ตัวซื้อเขาเรียกอะไรนะคะหุกโจ้นะคะที่นี่ดีมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยเขามากันอย่างสมัครใจแล้วที่สำคัญเขามาแล้วรู้สึกได้สิ่งที่เขาอธิษฐานสำเร็จซึ่งกระถางสมความปรารถนาทางด้านซ้ายนะคะก็เกิดจากร่วมมือร่วมกันนะคะในการสร้างขึ้นมาให้กับที่นี่นะคะแล้วก็ประตูหน้าสมที่โรงเจนะคะเราก็ขยายให้มันกว้างขึ้นการที่เราได้ทำตรงนี้เรามีความรู้สึกว่ามีความปิตินะคะแล้วก็ที่สำคัญคือทำตามเจตนารมณ์ของพ่อฮะนะคะแล้วงานบุญงานที่เตี่ยนะคะเพิ่งจะเสียไปเนี่ยคนที่มาช่วยในงานนะคะทั้งซองทุกซุกซองนะคะเรามาร่วมทำบุญในวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านทางบ้านนะคะได้บุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาแล้วก็ครอบครัวมีความสุขนะคะที่สำคัญมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่ใกล้ๆนะคะการที่เรามียอดมนุษย์นะคะแล้วก็มีการแต่งตัวแปลกๆนะคะก็หมายถึงการที่เรามีอุทาหรณ์นะคะสอนใจว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเป็นชนเผ่าไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็อยากได้บุญนะคะการที่เรารวมใจเป็นหนึ่งกันเนี่ยหมายถึงว่าการมีบุญนี่ก็คือคนเราถ้ามีบุญทำอะไรก็สำเร็จง่ายนะคะเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จค่ะในงานนี้นะครับก็มีหลายอย่างนะครับมีดอกไม้เครื่องสักการะของทางรถที่เรามาจากที่โรงเจนี่นะครับก็คือจะทำให้เรามีความหมายก็คือมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับหลายอย่างนะครับถูกต้องตามธรรมเนียมจีนนะครับที่เราได้จัดมาทั้งหมดเลยครับเพื่อให้เข้ากับงานกินเจในงานปีนี้ทั้งหมดนะครับขอบคุณมากครับก็รู้สึกดีแล้วก็รู้